สวัสดีครับผมศักดิ์ครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือของที่เพิ่งสั่งมาล่าสุดเลยนะครับแล้วเพิ่งมาถึงวันนี้นะฮะก็คือ Nike อ้าวตลบลงมา Zoom X Vaporfly Next Percent 2นะครับ COG สวยไหมฮะ COG นะครับเป็นชื่อที่เขาตั้งขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกเราเรียกว่า Baking Tool นะเพราะว่ามันเป็นสีแบบของในงาน Baking Tool ของ Nike เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะครับที่ Eliud Kipchoge นะครับร่วมกับทีมงานนะฮะเพื่อที่จะทำโครงการ Baking Tool ก็คือวิ่งมาราธอนต่ำกว่า2ชั่วโมงนะแต่ไม่สำเร็จนะตอนนั้นก็เขาก็ออกมาเป็นคอลเลกชันนะครับคอลเลกชันที่เป็นสีนี้แหละที่ Glacier Blue นะฮะหรือ Ice Blue ที่เป็นสีฟ้าออกแบบน้ำแข็งตัวนี้แล้วก็สีแดงสดเหมือนแบบทาลิปสติกตัวนี้ผมเอามาให้เทียบดูกันระหว่างตัวสี OG นะฮะกับสีโอลิมปิกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะฮะนี่เลยเนาะเผื่อเพื่อนๆเอาไว้ตัดสินใจนะครับตัวสี OG เขาก็จะมีความออริจินอลของเขานะก็คือสีฟ้าแดงนะส่วนโอลิมปิกเนี่ยสีขาวแดงนะครับตัวขอบจะมีชมพูนิดๆนะฮะวันก่อนก็มีพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทำไมจะต้องมีสีชมพูตัวนี้นะผมคิดออกกันออกได้หลายอย่างเลยนะโดยเฉพาะในส่วนของสีของดอกซากุระนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย Nike สีชมพูที่เป็น Pink Blast เขาก็ไปเปิดตัวที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกครับในช่วงที่เขาแข่งคัดตัวโอลิมปิกนี่แหละนะฮะตัวตอนคัดตัวโอลิมปิกที่สี Pink Blast ที่โอซาโกะเขาที่3นะครับนากามูระแล้วก็ฮาโตริแล้วก็โอซาโกะอันดับ1อันดับ2อันดับ3เรียงกันตามลำดับนะฮะวันนั้นใส่ Vaporfly Next Percent สี Pink Blast ถ้าจำไม่ผิดนะฮะและก็มีสีแดงขอบแดงเหมือนกันเลยฮะคล้ายๆกันกับตัวเนี้ยสวยเหมือนกันเลยผมว่าคู่เนี้ยใส่คู่กันตัวนี้ของผู้หญิงนะครับของผู้หญิงอันนี้ของผู้ชายนะครับเพราะว่าคู่ของโอลิมปิกเนี่ยจะไม่มีไซส์ผู้ชายมาจะถึงสูงสุดแค่ 10.5 ผมเนี่ยใส่ 11 US นะไม่มีไซส์ผมมีแต่คู่เนี้ยที่มีนะครับราคา 7,500 บาทที่เว็บ Nike.com Thailand แต่ว่าปัจจุบันนี้หมดสต็อกไทยแล้วนะครับไปเข้าที่ออสเตรเลียเมื่อวานนี้หรือเมื่อเช้านี้ไม่แน่ใจนะครับผมเข้าไปเช็คนี่แหละผมเข้าไปเช็คมาว่ามันเข้าช็อปออสเตรเลียนะครับที่ราคา310ออสเตรเลียนดอลลาร์นะฮะก็ตีเป็นเงินไทยก็เท่าๆกันประมาณแถวๆ 7,000-8,000 นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากได้ก็ยังมีซื้ออยู่ก็แต่ว่าต้องให้แม่ทีมงานเขาหิ้วมาให้นะครับผมก็ใน Facebook กลุ่มต่างๆนะครับลองติดต่อดูนะฮะผมมีรองเท้าที่ได้มาในช่วงนี้อีกคู่นึงนะก็คือคู่นี้นะครับที่เพื่อนๆอาจจะเห็นใน Facebook แล้วก็คือ Nike Wild Horse นะฮะเป็นรองเท้าเทรลสวยเลยผมเอามาไว้ใส่เตรียมเพื่อที่จะฝึกซ้อมวิ่งเทรลนะครับพื้นเป็น React และตัวข้างบนด้านบนเนี่ยเป็นพลาสติกแบบผมคิดว่าน่าจะล้างออกได้ง่ายนะถ้าเลอะถ้าอะไรนะครับสีสันดูสวยงามดีดูแล้วไม่เทรลเท่าไหร่เพราะว่าสีมันสดมากๆนะครับถ้าสีเทรลส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีออกเข้มๆเนาะเพื่อที่จะได้ทำความสะอาดง่ายแต่ผมว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่ใส่สบายนะแล้วก็ช่วงนี้ลดราคาเยอะนะครับจากราคาเต็มอยู่ที่ 4,600 บาทเขาลดลงมาเหลือ 2,000 ต้นๆเท่านั้นเองนะครับที่ Outlet Nike อันนี้ฝากเพื่อนซื้อมาจาก Outlet ที่สาขาสนามบินสุวรรณภูมินะครับไปโดนกันได้นะฮะไม่รู้ของเหลืออยู่หรือเปล่านะฮะของ Nike อีกอย่างนึงที่ได้มาในช่วงนี้ก็กำลังฮิตเป็นที่นิยมกันเลยก็คืออะไรฮะที่คาดหัวที่คาดหัวไนกี้นะครับกันเหงื่อนั่นเองนะครับผมตัวนี้ผมได้มาจากเพจ Facebook นะครับนี่ราคา690บาทใส่ดีเลยก็ช่วงนี้มันหน้าร้อนเวลาเราใส่หมวกที่มันเป็นหมวกแบบหมวกแก๊ปแบบอะไรเงี้ยด้านบนมันก็คือมันร้อนเนาะจริงๆมันก็คือว่าเราวิ่งแล้วเราก็อาจจะแบบเกิดความร้อนสะสมในหัวนะครับมันทำให้วิ่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะส่วนผมนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรมาใส่ไว้บนหัวอย่างหมวกหรือว่า
ต่างสายคาดแบบนี้ตัวราดคาดผมแบบนี้นะมันก็จะทำให้เหงื่อเนี่ยเหงื่อไหลเข้าตาก็เลยไม่ค่อยชินเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าจะไม่ใส่นะจะใส่หมวกตลอดหรือไม่ก็เนี่ยแหละคาดไว้นะครับเพื่อที่จะกันเหงื่อเป็นหลักสบายเลยนะฮะตัวนี้ของ Nike เนี่ยมันจะมีรุ่นนี้ที่เป็นรุ่นที่ดีหน่อย690บาทแล้วก็จะมีรุ่นนึงที่ถูกกว่านี้นะฮะประมาณ 3-400 ก็มีนะครับตัวเนี้ยเพลินเลยนะครับใส่สบายเวลาวิ่งนะมีอะไรอีกมีอะไรอีกวันก่อนนะครับมีพี่สาวใจดีส่งของมาให้1ลังผมลองแกะดูแล้วนะครับข้างในมีบีเวอร์เจลนะครับทาง Beaver Energy Gel นะครับส่งเจลมา500ซองนะครับเป็นซองขนาดเล็กนี่เอาไว้ใช้ฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ใช้แข่งขันได้นะฮะในระยะมาราธอนครับมาราธอน10โล5โลนะครับไล่มาเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ใช้ในการวิ่งในแต่ละวันก่อนวิ่งหรือว่าหลังวิ่งได้นะครับเป็นการเสริมตัวของพลังงานแล้วก็วิตามินเข้าไปในร่างกายของเรานะครับตัว Beaver Energy Gel เนี่ยนะฮะมอบมาให้ผมเนี่ย502เพื่อใช้ในการแจกในงานฮาล์ฟมาราธอนที่ผมเป็นคนจัดนะครับ100ปีบุงชานฮาล์ฟมาราธอนที่เลื่อนไปจากวันที่25เมษายนนะครับเลื่อนไปไม่มีกำหนดเลยนะฮะพร้อมแล้วนะครับสำหรับเจลนะขอบคุณทาง Beaver มากๆเลยนะครับผมที่ส่งมาให้สุดยอดเลยนะ502ผู้สนับสนุนอีกหนึ่งรายนะครับที่ผมใส่ในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะก็คือ Light Pro เป็นแว่นตานะครับแว่นตากันแดดที่เห็นในคลิปก่อนๆแล้วก็ในรูปใน Facebook หลายๆรูปนะครับ Light Pro เนี่ยเป็นแบรนด์แว่นตานะฮะสัญชาติไทยของเรานี่เองนะครับซึ่งเรามีจำหน่ายใน Shopee นะครับแล้วก็ในเพจของ Facebook นะสามารถที่จะติดต่อสอบถามราคาแล้วก็รุ่นได้นะฮะตัวนี้เป็นรุ่น LP04นะครับที่ผมได้มาคือผมคิดว่าจะรีวิวให้ละเอียดเพราะว่าตัวของเลนส์เขามีหลายแบบนะฮะที่ให้มาเนี่ยมี 5-6 เลนส์เลยทีเดียวซึ่งใช้ในแต่ละกิจกรรมแต่ละฟังก์ชันที่แตกต่างกันนะครับก็ต้องลงดีเทลนะฮะเพื่อที่จะมาอธิบายให้ฟังว่าตัวไหนมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมชอบตัวนี้นะฮะตัวที่เป็นสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองเหลืองออกฟ้านะฮะเพื่อที่จะตัดแสงสีเหลืองสีส้มออกได้ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้สบายตาเวลาที่วิ่งไปเนี่ยมันไม่แสบตามันไม่ระคายเคืองตา UV ก็ไม่สามารถที่จะทำร้ายดวงตาเราได้มากนักนะครับซึ่งทำให้เวลาเราวิ่งไปเนี่ยไม่เสียสมาธินะผมเองก็เป็นคนที่แพ้ลมแพ้แสงเพราะว่าเป็นคนสายตาสั้นแล้วก็เป็นคนที่มีการแพ้รังสีใช้คอมพิวเตอร์เยอะนะทำให้ดวงตาเนี่ยค่อนข้างบอบบางเวลาที่วิ่งก็จะต้องใส่แว่นวิ่งด้วยนะแต่ว่าถ้าเราซ้อมเย็นหรือเราซ้อมเช้ามืดบางทีเราใส่แว่นมันไม่ถนัดจะเหน็บไปมองนี้เวลาจะใช้ก็ลงนะครับซึ่งช่วงนี้ก็มีแว่นตานะครับที่จะมารีวิวอีกเจ้าหนึ่งเหมือนกันกำลังส่งมานะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะครับเพลินเลยนะครับขอบคุณทาง Light Pro ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงจะมีคลิปรีวิวแบบตัวเต็มให้เพื่อนๆได้รับชมกันทีต่อไปเป็นหนังสือนะครับหนังสือเล่มหนึ่งที่สั่งมาในช่วงนี้หนังสือชื่อคำบันดาลใจนะครับ Modern Words ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับคำนิยมจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับแล้วก็คุณรวิศหานุสาหะด้วยนะครับเป็นหนังสือที่รวบรวมนะครับเป็นคำพูดสะท้อนความคิดนะฮะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังการใช้ชีวิตสะท้อนความหมายรวมบทเรียนชีวิตจากใครบางคนที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณอยากใช้ชีวิตให้มีความหมายมากกว่าเดิมสุดยอดเลยนะครับซึ่งในนี้เนี่ยมี CEO Nike ด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านที่น่าสนใจราคา295บาทสั่งออนไลน์ได้นะครับตัวนี้น่าสนใจไหมสำนักพิมพ์อะไรเอ่ยต่อไปเป็นของใช้ในบ้านกันบ้างนะครับที่สั่งมา
พอดีอยู่บ้านแล้วก็เป็นคนที่ชอบรับประทานกาแฟมีเครื่องกาแฟมีเครื่องบดกาแฟมาแนะนำนะครับผมอันนี้นะเป็นเครื่องบดกาแฟตัวนี้หน้าตาสวยงามคลาสสิกนะฮะเครื่องเล็กกระทัดรัดบดดีมากนะครับราคา700กว่าบาท 7-800 เนี่ยแหละนะใน Shopee ผมก็ลองคืออยากได้เครื่องบดกาแฟเพราะว่าผมเป็นคนที่ทานกาแฟโคบูนะครับโคบูก็คือการหมักกาแฟในน้ำนะฮะแล้วก็เอาไปแช่เย็นเอาไว้1วันนะแล้วก็มากรองกินแต่กาแฟคือไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้แต่เม็ดใช้แต่เม็ดกาแฟนะฮะสมมุติว่าเรามีเม็ดกาแฟแบบนี้อันนี้เป็นเม็ดโกลเบลนด์ของ CP นะครับเราก็ง่ายๆเลยเราก็ใส่เม็ดกาแฟเข้าไปใช่ไหมอย่างเงี้ยเพิ่งได้มานั่นเนี่ยเพิ่งใช้ไม่กี่ครั้งเองแล้วก็มีกล่องด้วยกล่องใส่เม็ดกาแฟนะครับที่บดแล้วนะตั้งได้นะฮะตั้งได้ถึง8ระดับเลยถ้าของผมใช้โคบูมจะใช้หยาบสุดนะฮะหยาบสุดก็คือเบอร์8แล้วก็กดสวิตช์เขาก็จะบดเรียบร้อยนะครับหมดละดีมากๆเลยนะหอมเลยทีนี้ก็เอาจากตัวกล่องเนี้ยนะครับกาแฟที่บดแล้วเนี่ยเอาไปใส่ขวดโหลแล้วเติมน้ำแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้พรุ่งนี้ก็มากรองรับประทานได้เลยนะครับคือกาแฟก็โคบูมันก็จะง่ายๆแบบนี้แหละนะผมชอบกินโคบูแต่โคบูเนี่ยคือเราต้องเลือกเม็ดกาแฟที่เราชอบแล้วก็เราต้องทดลองนะฮะทดลองทำดูแล้วจนชอบแล้วก็ถึงจะทำซ้ำๆได้คือมันมั่วๆไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยอร่อยอ่ะมันอร่อยยากเหมือนกันนะบางทีแล้วแต่คนชอบนะฮะกาแฟแบบสตาร์บัคนะครับแบบเนี้ยก็สามารถที่จะสั่งผ่าน Shopee ได้นะลองไปเสิร์ชดูตัวเนี้ยเป็นไปเพลสโรสแบบบดมาแล้วนะครับตัวเนี้ยก็สั่งมาจาก Shopee340กรัมเนี่ยราคา290บาทมั้งประมาณนี้นะฮะที่เห็นควันๆอยู่เนี่ยนะครับก็คือน้ำหอมนะครับที่เราเป็นน้ำมันหอมระเหยที่เราหยดใส่ในเครื่องแบบเนี้ยนะแล้วก็ให้มันเกิดควันสร้างควันให้มันมีกลิ่นหอมในบ้านของเรานะเราอยู่บ้านก็อยู่แบบเพลินๆสบายๆมีกลิ่นหอมเปิดแอร์เย็นๆแล้วก็ปิ้งลู่อยู่บ้านนะในช่วงนี้ในช่วงกักตัวตัวนี้เป็นยี่ห้อ Everyday by Kamakamed นะครับเป็นแบรนด์ที่ผมชื่นชอบนะ Kamakamed เนี่ยเป็นแบรนด์ไทยนะครับก็รู้จักมานานนะครับรู้จักแบรนด์นี้แล้วก็เจ้าของแบรนด์ด้วยนะพี่เขาใจดีนะครับก็ทำแบรนด์มานานและมีคุณภาพสูงมากๆสำหรับแบรนด์ Kamakamed อันนี้เป็นแบรนด์ลูกของ Kamakamed อีกทีนึงครับ Everyday มาดูสินี่เป็นกลิ่นอะไรข้างในเขาก็จะมีขวดอันนี้ราคาไม่ค่อยแพงนะฮะ300-400มั้งลองไปดูในเพจของคามาคาเมนนะ Hello Stranger ก็สั่งนั่นสั่งนี่มาแบบนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะฮะเผื่อว่าเพื่อนๆจะมีไอเดียนะครับในการอยู่บ้านแล้วก็สั่งของนะครับช็อปออนไลน์อะไรมีอะไรก็แนะนำกันได้นะครับมีอีกหลายๆอย่างที่ผมสั่งในช่วงนี้นะอย่างเช่นแกดเจ็ตอะไรบางอย่างที่เอามาใช้ในการถ่ายคลิปอะไรพวกนี้นะครับตัวที่ติดกล้องตัวล็อกกล้องไมโครโฟนใหม่ๆนะครับเลนใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งก็ลดราคากันค่อนข้างเยอะนะครับในเว็บไซต์โดยเฉพาะใน Shopee นะฮะแล้วก็ใน Nike.com ก็มีลดราคาสินค้าเยอะนะครับในช่วงนี้นะมีโปรลดแลกแจกแถมอะไรกันค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงสินค้าใหม่ๆอย่างตัวรองเท้าก็ด้วยนะครับผมสีใหม่ๆของ Next% 2ก็กำลังจะมาเรื่อยๆนะครับสินค้าก็กำลังมาเยอะแต่ว่างานแข่งยังไม่มา งาน ATM ก็ไม่แน่ใจว่าจะเลื่อนหรือเปล่านะครับก็ฟังอยู่รอดูต่อไปได้แต่รักษาความฟิตแล้วก็รักษาสภาพร่างกายรวมไปถึงสภาพจิตใจนะครับของเพื่อนๆทุกๆคนก็ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกๆคนนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขสนุกสนานนะครับออกไปวิ่งรักษาสุขภาพนะฮะถ้ามันหนักไปมันก็ภูมิอาจจะตกเนาะมันก็จะเสี่ยงต่อการติด
เชื้อโรคอะไรต่างๆได้ง่ายนะครับในช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ผมจะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ